here we are, getting everything set for games number 3 and 4. My name is Matrim, and I am joined by Paper Thin. We're going to be going back to Erangel, and then one more Sandhawk. Been some feisty games that last round. Pretty interesting. Evil Circle's coming to play, and you guys know how much I love those. You open for a few more? Oh, I am very, very ready. Right now, TSM is playing out of their mind. Honestly, Matrim, and I was talking to you a little bit about this during the break, they are starting to remind me of what OMG did last year at PGI. They are playing aggressive. They are sneaking up on teams. They're third-partying incredibly well. Everything I've seen from them today has been near flawless. Absolutely no fear coming out from TSM right now. They have so much control in their play style, and it's coming up huge for them. They're just netting so many kills. I mean, they're getting great position as well, but it feels like the kills are that engine that's just pushing them up that leaderboard, and they're fighting with anyone. If they see it's not V, they're not afraid to go in for a scrap. They'll just play around any section of the map that they can, and they just feel comfortable. Yeah, they've blown up two of the top teams from Korea, Entus Force and Gen G, basically taking them down. I mean, they got a little bit of help with a third party in the first game, and I know Tell us in your heart. I am not really satisfied with the way that Gen G and Entus Force are playing right now. To me, they look scared. They don't look like the confident team that they should be. Entus Ace is playing their game. Love what they're doing. They're diving center circle around phase 3 or 4 and just holding down that position as best as they can. That is their game. They are sticking to it. สดการแข่งขันPUBG Global Championship 2019กรุ๊ป A กับ B ในรอบเซมิไฟแนลเข้าสู่เกมที่3ฮะเป็นอีรันเกลเกมสุดท้ายของวันนี้ครับครับผมไหนๆวันนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายของอีรันเกลแล้วนะครับผมในวันนี้ว่าไงครับผมเกมนี้คิดว่าทางด้านของทีมอย่าง Gen G จะกลับมาไหมนะฮะแล้วก็ทีมอย่าง Enter Force จะคืนฟอร์มหรือยัง No นะครับผมแล้ว Sting DY เกมนี้จะกลับมาเหมือนเกมแรกไหมฮะสติงดีวายผมว่ากลับมากลับมานะครับผมแต่ Gen G Enter Force No มาครับวันนี้ No มานะฮะไม่แบบนี้นะโอเคแล้วส่วนตัวผมคิดว่าทีมที่จะมาในเกมนี้นะครับเป็นทีมอย่าง OGN Enter Ace เต็งไว้เลยเกมนี้ครับผมท็อป3ผมคิดว่าไงฮะในมุมมองผมคิดว่าเกมนี้ VC จะมา VC Gaming ใช่ไหมใช่ผมคิดว่า VC หรือ QM เนี่ยจะมาคือทีมจากจีนน่ะจากเหลืออะไรพวกนี้จะมาโอเคนะครับผมต้องรอดูมีอยู่2ทีมด้วยกันนะในกรุ๊ปในรอบวันนี้ก็คือ QM กับ VC Gaming อ่ะ3ครับเป็น Infantry ด้วยก็อัปเดตมานะน่าจะกามค้างครับนะครับผมคือขำยับๆเลยอัปเดตหนีไปทางด้านขวา3เกมของอีรันเกลวันนี้คือกลางซ้ายขวากินน้ำประมาณ30ครับผมซึ่งจากวันแรกที่ Gen G เล่นเนี่ยวงขวาแบบนี้นี่คือ Gen G เข้าวงไม่ได้นะครับเข้ามาได้แล้วก็คือแบบโดนรับตลอดนะฮะเล่นฐานที่เล่นไม่ได้ใช่ครับผมส่วนอีก2ทีมนะฮะจากทางด้านของ NA นะฮะคือ Genesis กับ Tempo เนี่ย Tempo ปลดล็อกไปแล้วก็คือจบท็อป3ครับผมนะฮะท็อป3ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับผมส่วน Genesis ยังไม่ Tempo 4Tempo 4นะฮะครับผมส่วนทางด้านของ Genesis ยังไม่เข้าลองเข้าลอยเท่าไหร่ใช่ฮะนี่สิทธิ์คือเอาจริงยังไม่เคยเห็นที่แบบยิงเยอะแชมป์ยังไม่มีมากใช่ครับนะฮะมีแค่วันแรกนะครับผมที่เกมสุดท้ายเท่านั้นเองโคฟี่ครับมาเป็นสักกาแอลครับตรงนี้เอโลครับลาซาลัสไม่ค่อยยังไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของทีมเวิร์กแต่เขาเรียกว่าอะไรนะก็สไตล์ทีมเขาแหละตายหนึ่งตายสองนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นทีมมากอีกสองคนไปนอนแอบแบบยาวๆนะฮะครับผมต้องรอดูว่าจะมีเกมที่แบบว่าพีคๆขึ้นมาหรือเปล่านะฮะใช่ฮะโอ้แล้วมูฟแล้ว2คนครับผมโอ้แล้วมีนิกกี้เนี่ยอยู่ด้านขวาของแมนชั่นครับผมหรือว่าเป็นบ้านเนินนั่นเองครับค่อนข้างจะกลางวงเล็กน้อยครับสำหรับสติงดีไวสปอร์ตครับที่ยืนโพสชั่นกันไว้ครับได้ยินเสียงรถแล้วครับนิกกี้แบบนี้น่าจะเอาฮะมาจอดบ้านด้านล่างครับวันนิกกี้มีแค่เวกเตอร์กับเอเดวาร์ครับผมหนีไหมฮะนิกกี้ยังไง
ไปดีกว่าครับแบบนี้ไม่ปลอดภัยครับผมเล่นเซฟไว้ก่อนครับโอ้ยนี่ถ้าตัดสินใจช้ากว่านั้นอีกนิดเดียวนะครับผมอีกสัก30วินี่ถึงตัวแน่นอนฮะใช่ครับและอีกทางด้านหนึ่งครับผมแม่จะไปเอ็นตัดเอทนะเมื่อกี้นี่ไงครับผมจะเข้ามาบ้านตรงนี้นะแต่ว่าทางด้านของเลวิสครับผมยิงไล่ไว้นะฮะถูกต้องครับโอ้ไม่งั้นนี่มีงานแน่นอนนะอัลปาก้ามีมาฮะอย่างที่ผมบอกว่าเอ็นตัดเอทน่าจะเป็นทีมที่ได้แต้มเยอะในเกมนี้แล้วน่าจะท็อป3ด้วยอู้แต่ว่าอู้วนกลับไปที่บ้าน10ทีครับผมใช่อุ้ยเดี๋ยวจะตัดหน้ากันเองฮะแล้วเหมือน QM จะไปอยู่ในโกดังด้วยครับผมแบบนี้ยังไงฮะยังหาที่เล่นไม่ได้นะครับแบบนี้สำหรับ N.8 ครับผมมาวงแบบนี้นี่ก็ขยับเยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย2เกม N.8 แทบจะไม่ขยับเลยนะถูกครับผมโอ้แต่เกมนี้นี่เจอวงแบบนี้ไปนี่ต้องรีบหาที่เล่นด่วนๆเลยครับผมใช่ครับแล้วตรงนี้เจเนซิสกับ Endforce ฮะออกจากโพชินกิมาพร้อมกันแล้วขยับไล่ๆกันมาเลยครับผมดูฮะจะไหลมาทลายเดียวกันเลยหรือเปล่าครับผมจากตรงนี้เนี่ยโปรฟี่ที่ขับนำมานี่ยังขับตามทางของอินดิโก้นะผู้เล่นคนสุดท้ายของเอ็นตัสฟอร์สอยู่ยังไงครับผมซัมเมอร์จาก VC ได้ยินเสียงแล้วไหลมาอ้าวแล้วมีลงจากรถครับผมเนิร์ฟหรือเปล่าโอ้ยแล้วโอ้เนิร์ฟลงจากรถครับผมแบบนี้ยังไงเรียบร้อยเลยแน่นอนฮะเจเนซิสเนิร์ฟไม่น่ารอดฮะแล้วโอ้ยแต่ว่าโอ้แล้วไหลมาเลยตัวเองเกือบตายเหมือนกันอีกทางหน้านึงครับผมเอ็ดวินนะไปได้ทายแล้วตรงนี้ครับโดนว่าดีเจบอยโอ้วิสุดท้ายดีเจบอยดีเจบอยแบบนี้หวานเจี๊ยบครับผมอู้ได้1เองฮะตรงนี้แหละเอชวินไปโดนลอง HKR ตัดน็อกได้อีก1ครับเจเนซิสสถานการณ์ย่ำแย่สุดๆแล้วดีเจบอยได้มาสุดท้ายเนิร์ฟครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอาแล้วจอยไปเฮดช็อตใส่ดีเจบอยคืนแล้วเก็บออกเกมไปโอ้สวยเลยครับผมแบบนี้เจเนซิสเอาอีกแล้วครับเหลือ2คนนะแล้วน้องอยู่คนนึงตรงนี้ครับแต่ว่าเอ็ดวินน่าจะไม่มีปัญหาแล้วอุ้ยแล้วยิงมาแม่ต้องถอยก่อนครับผมเอ็ดวินแล้วก็มาปั๊มยาครับผมเคมายขึ้นมาได้ครับตรงนี้เจเนซิสเหลือ3คนครับแต่ VC Gaming หายไป2คนเลยฮะหลังจาก DJ Boy เนี่ยได้ยิงฟรีๆนะใช่ครับสุดท้ายโดนเองครับลอง HKRโอ้ยแย่งเล่นจัดๆเลยฮะทีมโซโลมิดนำอยู่ที่28แต้มนะครับผมส่วนแชมป์จากเกมที่แล้วนะกระโดดขึ้นมาที่20พอยต์นั่นเองครับผมนาวีตกลงมาอยู่ที่19พอยต์นะฮะจากอันดับที่2ลดลงมาอยู่ที่3นะครับผมเพราะเกมเมื่อกี้นี้ได้มาแค่เหมือนจะพอยต์เดียวมั้งทีมนาวีใช่ใช่ใช่เหมือนจะจากเบตโตลอส2ครับผมนะฮะประมาณนั้นแล้วดูฮะลายมูฟเดิมเลยครับผมเจนจีขยับขึ้นด้านบนนะครับผมวงขวาเนี่ยเจนจีแทบจะขยับขึ้นบนเพื่อเข้าขวาบนของวงนะครับผมเกือบจะ 100% เลยใช่นะฮะก็คือบางทีเนี่ยเจนจีเข้าไปเนี่ยแล้ววงหนีตลอดก็คือจบเลยถ้าวงหนีลงล่างคือจบเลยนะเจนจีตอนนี้แต่ว่าถ้าวงมันไปอยู่แถวๆด้านบนของแมนชั่นเนี่ยเจนจีจะเล่นได้นะครับผมเอาละครับผมเทมโปสตอมครับขับผ่านเขาดินไปครับเป็นไลน์มูฟเดิมต้องบอกเลยว่าเกมเมื่อกี้นี่ถือว่าช็อคระดับนึงเลยอุ้ยละโพฟี่ไปโดน QM ยีสครับเม็ดเดียวร่วงเลยฮะน็อกไปอีกแล้วโพฟี่ใช่ครับผมจะโดนเก็บออกเกมเลยหรือเปล่าครับแบบนี้ต้องดูครับว่าจะมีรีเพลย์ให้ดูหรือเปล่านะครับใช่ฮะสามช็อตนะช็อตสวยๆเนี่ยจะเห็นแบบรีเพลย์แน่นอนใช่ครับผมแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าด้วยที่ผู้เล่นเยอะมากนะอาจจะมีบางช็อตที่จับไม่ทันนะครับผมจริงครับแต่เหมือนว่าน่าจะเป็นกล้องตามผู้เล่น64แล้วเทมโปจะทิ่มตรงๆเลยเหรอครับเมื่อกี้เห็นอยู่ IFTY นี่ไงฮะ IFTY ยิงรับก่อนแล้วเหมือนด้านหน้าจะมีอีก2ถ้าจอดตรงนี้ขึ้นมาได้นะบอกเลยว่าโบเหลียงลำบากแล้วครับนี่ฮะโบเหลียงลำบากไม้ลำบากด้วยครับผมส่วนรอง SKR โดนทางด้านของ VC ยิงเจาะอยู่เหมือนกันครับผมแล้วดูดิฟมาแม่คือต้องกลับมาเล่นกับเพื่อนครับตรงนี้ช้ำช็อต 4x4k แล้วจะไปอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมระหว่าง IFTY ใช่ครับตีกูกัน4คนครับรอวงอัปเดตในเฟสที่2อีกแค่45วินาทีเท่านั้นโอ้โดนยิงคอสมาแล้วไปยิงคอสใส่เขาด้วยโอไออินดิโก้ฮะอุ้ยมีดาเมจให้มีดาเมจยิงตัดยางก่อนครับแบบนี้เอ็นตัดฟอสครับผมเหลือ3คนแต่ยัง5ออกมายิงได้ครับลาซานป้าโดนจนได้เป็นบูเฟงฮะจาก QM Gaming ตัดเฮดช็อตได้
แล้วโฮฟี่ก็ไม่รอดเลือดไหลตายไปเป็นศพของ QM Gaming ครับจนที่เหลือ2คนแล้วครับจากที่ผมเห็นเอ็กซเรย์เข้าใจว่าโฮฟี่ลุกขึ้นมาได้แล้วนะสุดท้ายไม่ใช่นะครับผมเป็นนอนอยู่ใช่ฮะนอนอยู่ทีวีไม่ใช่มาได้ไงวะเนี่ยดูอยู่ครับผมนะฮะโอ้โหแล้วสแปมเข้ามาเรื่อยๆสโมค4ลูกครับตรงนี้แล้วก็เสริมอีก1ลูกครับมีลุกแล้วก็คว้างมาอีก1ลูกฮะรอวงอัปเดตเพื่อที่จะมูฟในเฟสต่อไปวงอัปเดตไปคุยกินน้ำ50พระเจ้าจานผมบอกเลยเกมนี้นะตายกันไวมากๆครับเออแล้วอย่างที่คุณเฟรมบอกฮะเจนจีถ้าวงหนีบันเทิงแน่นอนแล้วหนีสุดโอ้โหสุดปอดเลยจังหวะนี้เอสเตอร์จะไปเข้าลายเดิมฮะขวาบนแต่ว่าเพื่อนเหมือนจะไม่รอฮะเข้าจากทางด้านซ้ายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่าเท่ากันคือต้องไหลไปขวาล่างยาวๆเลยวงแบบนี้ถ้าใครเป็นทีมที่หมูไวในเฟสต่อเฟสนะจะได้เปรียบฮะจากตรงนี้เท่าที่ผมดูนะครับผมทุกคนต้องเลื่อนเข้าหาเดอะลัมเบอร์ครับแล้วตรงที่เดอะลัมเบอร์อยู่นี่คือยาวๆดูฮะดูลายวงจากมินิแมปครับผมโอ้หมูกันแบบโอ้นี่คือสามัคคีสุดๆฮะอยู่ที่ว่าใครแล้วนี่ไงครับผม QM ลิงจี้โดนโซฟิยาซิงซิงซิงฮะส่งไปก่อนแหมมีแวะจอดตัดกันเป็นปะปายครับผมใช่แล้วสติมีไวมีพื้นที่แล้วโอ้โหนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรมิดไม้ไม่นึกถึงมิดไม้เลยดูครับผมโอ้โหแต่ละคันนี่ครับผมบันเทิงจริงๆไมโครฟี่ไมโครฟี่รอรับอยู่แล้วจังหวะนี้ซัมเมอร์ต้องถอยออกมาก่อนแล้วโอ้เคนเทียนเดนตึงครับผมโอ้จังหวะนี้เฟียช้างยิงใส่ดูเอ็มเหมือนกันแล้วเฟียช้างครับผมส่งดูเอ็มออกไปเลยวีตีออกไปก่อน16เต็มเลยจังหวะนี้ไมโครฟี่ได้มิกกี้มาเหมือนกันเลนดันฟอร์ดไม่ไหวครับผมหายไป2ครับเนี่ยโอ้แล้วสลัดไปเหมือนกันโอ้เดอร์ลัมเบอร์ยิงยับยับครับผมจังหวะนี้โอ้อาบาค่าฮะรอรับอยู่แต่เอโลลงมาใช้เวกเตอร์สวนกับมาจอยเข้ามาเทรดไว้ทันแล้วเก็บออกเกมไปเก็บออกเกมไปและดูไอโลได้อย่างที่พี่บอมบอกคือมั่วโซนจริงๆอะตรงนี้ก็คือที่ผมบอกคือเดอะลัมเบอร์รอยิงเลยอย่างเดียวนะครับผมเมื่อกี้ไมโครฟี่ได้ไป2นะฮะแล้วตรงนี้มีระเบิดย้อยๆมาแหมแต่ว่าแรงแขนไม่พอฮะแต่วงแบบนี้ก็ทำอะไรTSMไม่ได้ครับ2คิวแล้วเหลือกันครบ4แล้วโพซิชั่นค่อนข้างดีด้วยสุดท้ายเอนตันฟอร์สจบในอันดับที่15โดยคุณสตาร์ยิงระเบิดไปใช่ครับผมโอ้โหเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าจุดผมอดขำไม่ได้อ่ะทิ้งเยอะมากโอ้โหยังไงน่าจะมีไฮไลท์นะฮะไปแล้วครับผมไปแล้วครับอ๋อหมายถึงไฮไลท์ตัดไปแล้วคนตัดไฮไลท์หักไปแล้วผมตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเชื่อครับโอ้โหยังหักกันได้อยู่นะครับผมเชื่อครับผมแหมวอนทีมงานนะฮะตัดไฮไลท์รู้ตัวนะฮะครับผมแต่ว่า NG ใช้จังหวะที่เขามูเข้าวงกันหมดเนี่ยมาเล่นขอบวงด้านบนนะใช่ครับผมแต่เมื่อกี้นี่เหมือน OGN นี่หายไปแบบ1ทีมนะเอ็นดัตฟอร์สนะครับผมเมื่อกี้หายไปแล้วนะฮะครับผมนาวีไหลมาตรงนี้นี่ครับผมเชอร์รี่ปั๊ปปิ้นนะโอ้ไปได้ในด้านของลุคเทเวลนะครับผมอีก1ฮะโอ้อย่างที่ผมบอกเลยคือเดอะลัมเบอร์ไม่ต้องขยับฮะรอยิงอย่างเดียวครับผมอยู่ที่ว่าจะยิงได้มากได้น้อยแค่นั้นเองใช่ครับโอ้แล้วเดอะลัมเบอร์ตอนนี้ขยับขึ้นมาจ่อกับทางด้านของเอ็นดัตเอทแล้วนะครับผมเอ็นดัตเอทตอนนี้นี่โอกาสที่จะโดนแซงสูงพอสมควรเลยถูกต้องครับนาวียังอยู่กันครบ4คนแต่ว่ายังไม่มีคิวลาคูสตาร์มารอดักครับผมโอ้โหและนี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ใช้สไนเปอร์ไรเฟิลนะครับผมเห็นฮะได้ดีด้วยยิงไหมครับยิงไหมครับโอ้ยแล้วทางด้านขวามีลอรี่กับไอโร่นะฮะรอยิงอีกทางฝั่งนึงอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวรอเลยยิงไหมเข้าระยะแล้วคูสตาร์มองในแมปแล้วเคาะแล้วฮะวัดระยะวัดระยะเอ้ยอุ้ยโดนโดนโดนละ1นัดโดนแค่นัดเดียวแล้วเลี้ยวมาแบบนี้ดูฮะตัดไปนี่เลยตัดไปคู่นี้เลยใกล้ขึ้นด้วยครับผมอู้แล้วยังมีอีก1คนรออยู่นะครับผมลอรี่ลอรี่ยิงมามีดาเมจแบบนี้เรียบร้อยครับผมโอ้ทีมโตโรมิปิดนาวีจบในอันดับที่14ฮะ4คิวเป็นของลอรี่เลยโอ้หวานเจี๊ยบอย่างที่ผมบอกฮะคือเมื่อกี้เนี่ยกูทับยิงวัดระยะให้ก่อนพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเหลืออีก1ด่านครับผมโอ้สุดยอดจริงๆนะช็อตนี้สำหรับทีมโซโลมิดบอกเลยว่าวันนี้ยาวๆจริงนะคือต่อให้เขาเนี่ยมูฟไม่สวยหรือว่าวงหนีสักเท่าไหร่เนี่ยคิวอย่างน้อยเนี่ยมี5คิวแน่นอนครับใช่ครับผมโคฟี่ฮะทีมโซโลมิดเล่นแบบนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ในรายการโกลบอลเลยนะผมบอกเลยว่าอาทิตย์หน้ามีชื่อทีมโซโลมิดแน่นอนครับในรอบชิงชนะเลิศมีแน่นอนฮะเล่นแบบนี้ยังไงก็มีครับผมเอาหัวพี่บอมเป็นประกันได้เลยนะโอ้ยเอชวินนะขอสายครับผมเหลือ2คนก็จริงแต่ว่ายังเล่นได้อยู่วัดแล้วเป็นทั้งอันซีวิโอเฮดช็อตใส่บูเฟงได้เป็นน็อกดาวน์ครับครับผมบอกเลยนะว่าช็อตนี้เอชวินพยายามจะเรียบร้อยฮะลีโอ
ไปอีกหนึ่งนะ GX แชมป์ในเกมที่แล้วครับผมตอนนี้ดูเหมือนว่าแชมป์ใน2เกมที่ผ่านมาไปแล้ว1คือนาวีนะฮะแล้วก็ GX กำลังจะไปฮะตรงนี้เหลือแค่3คนที่ยืนอยู่ฮะหรือว่า2 คนเท่านั้นด้วยนะเนี่ยแล้วคือสถานการณ์มันแย่มากเลยนะตรงนี้นะครับผมแต่กลับกลายเป็นว่าตรงนี้ Gen G ที่ขยับยับยับนี่ยังไม่ต้องปะทะกับใครฮะแต่ว่าตรงนี้มาแล้วครับผม PO จะได้เล่นหรือเปล่าหายไปครึ่งนึง PO นี่คือเหมือนจะเสียความมั่นใจในตัวเองไปเลยนะหลังจากที่เขาไม่ได้เล่นมาถึงหลายเกมใช่ครับผมนะครับผมกลายเป็นว่าโดนยัดเหมือนจะโดนยัดฮะเห็นในมินิแมปนี่ไงครับผมเอสเตอร์หายไปก่อนหนึ่งแล้วจะมีตัวไมซ้ำพีโอเรียบร้อยครับพีโอจากเป็นคนยิงพื้นคอแม่นๆกลับกลายเป็นว่าพื้นที่ยิงของตัวเองไม่มีให้เล่นนะแล้วโดนเก็บไปอีกหนึ่งน็อกครับผมโรกิเหลือกับแตมิน2คนครับผมเอชวินกำลังจะลาช็อตมาได้หมายเคนขึ้นมายิงด้านหลังเอชวินเจ็บหนักเหมือนกันเหลือประมาณ30 HP เท่านั้นเคไมฮะจะหนีไปอีกทางหนึ่งว่าโคเวอร์เพื่อนไม่ได้ด้วยหลบมาทางด้านนี้เทมโปต่อมาชาร์จวินเดต้าครับเอาละฮะตอนนี้อยู่บ้านเดียวกันนะครับผมต้องดูฮะว่าอะไรอ้าวแล้วเจียวหยางครับผมไปตกจากที่สูงตรงนี้เอชวินครับรู้ตำแหน่งแล้วสเปย์มาแม่แลกกันไป1ต่อ1ครับผมน็อกดาวน์ครับผมตรงนี้ยังไงฮะเคเอชวินอยู่ที่ว่าใครจะเลือดตกไวกว่ากันนะครับผมแต่ว่าเคมายไปซ้ำเคนได้ก่อนฮะตรงนี้แล้วเหมือนจะซ้ำเพื่อนเลยหรือเปล่าตรงนี้โลกิโลกิเชียวไว้1 0 3 1ให้อีกทางหน้า1เจียวหยางที่น็อกดาวน์ตัวเองลงมาโดนไอโร่ฮะเก็บไปอีก1โอ้ยยาวๆแล้วครับผมแบบนี้สำหรับทีมโตโรมิดใช่ครับแล้วสุดท้ายสุดท้ายโดนท่านของเชียวเวอร์1 0 3 1ฮะเก็บงานออกเกมไปเลยครับผมและเคมายตรงนี้โอ้ยพยายามจะชุบท่านของเอ็ดวินขึ้นมาตัดมาตรงนี้ก่อนครับผมทีมเทมโปฮะกับเวเนต้าเวเนต้า2เกมมีเหมือนยังไม่มีนะ0แต้ม0แต้มนะครับผม13ทีม37อะไรครับหายไปไวมากนะแค่เฟสที่3เท่านั้น37คนแตกต่างกับ รอบที่แล้วเลยนะเวเนต้าใช่ครับจบการันตีท็อป3นะครับผมรอบนี้นี่จัดว่าแห้งน้องอัปเดตกลับไปครับตรงกลางเป็นลาสลัดคนเดียวอย่างอันซีวิลฮะแล้วมี IFTY อยู่ในสายตาพาวเวอร์แล้วกำลังจะช้าแล้วเทมโปครับไหลเข้ามาเชียวเวยไปตัดโลกิได้เหลือคนเดียวเท่านั้นครับน่าจะเป็นแตมินโอ้เชียวเวยนี่ยิงยับยับเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ครับเวเนต้าโดดลงมาได้ว่าเข้าหน้าไปก่อนแผนจะกระโดดขึ้นมาก็โดนมีลูกตัดสวนออกไปเหมือนกันครับผมยิงหักตกออกหน้าต่างไปเลยเวเนต้าตอนนี้ได้เซนป้ามาก่อนนะครับผม1น็อกดาวน์แต่ว่าเหมือนจะยังซ้ำไม่ได้ครับผมตรงนี้มีลูกกระโดดมาชุบได้แล้วมีเพื่อนล็อกอยู่2คนตรงนี้ต้องถอยไปก่อนฮะเวเนต้าน้องเล่นคนสุดท้ายมามีอีก1คนนะอย่างที่เข้าโมชั่นเนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงครับกลายเป็นว่าทีมอย่างเวเนต้าที่ทำผลงานในรอบกลุ่มสเตทได้ดีเนี่ยพอมารอบนี้เล่นแบบขาดๆเกินๆไปมากเลยครับใช่ครับผมด้วยที่เอาจริงเลยคือมันตึงจัดด้วยแหละตึงจัดครับตรงนี้นะฮะนะฮะโอ้คิดด้วยข้อมูลชั้นเกมที่แล้วก็ไม่ได้เล่นนะฮะเกมนี้ยังดีอยู่ที่ว่าไม่ได้ไปแจมอยู่ในบ้านนั้นนะครับผมไม่งั้นนี่อาจจะมีหาย3เรารี่ครับยังไงฮะนี่ถ้าเกิดว่าทีสเอ็มมีแตะสัก70 point นะฮะในวันแรกผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้นี่คือไอ้อีกรอบหนึ่งที่ต้องเล่นคือชิลมากชิลมากโอ้แล้วกูสตาร์สเปย์คูณ3ใส่ QM ไปมีดาเมจติดไปด้วยครับใช่ครับผมนี่ยังไงฮะถอยมาดีกว่าครับผมยังเล่นได้ตรงขอบวงนะสำหรับทีมโซโลมีนะแยกเล่น 2-2 ฮะจับคู่โหดมาเป็นไอโร่กับกูสตาร์ครับแล้วก็อีกทางด้านนึงเป็นไม้นั่นเองครับครับผมโอ้ยโอ้จนได้นิกกี้สิงดีไวสปอร์ตตัดได้หนึ่งน็อกแต่ว่ามุมนี้ทำไม่ได้ครับแล้วก็จะเข้าสู่รูปที่เงียบเพราะว่าคนมันเหลือน้อยฮะในเฟสที่สี่ครับนี่ถือว่าตัดกันไวมากเลยนะเขาวงแบบนี้เลยนะใช่ครับวงเป็นใจครับผมเจเนติสยังทุลักทุเลอยู่นะฮะตามสไตล์ครับผมไฟปุ๊บมีต้องมีเสียผู้เล่นแน่นอนนะฮะครับผมแล้วดูตรงนี้ครับผม GEX ยังไงยิงมาตรงนี้สติงดีวายยิงใส่แล้วก็เป็นนิกกี้กับ GE ฮะช่วยกันส่งทางด้านของ GoPro eSport Exet นะครับผมออกเกมไปอันดับที่13แต่ว่าก่อนออกไปนี่ถือว่าได้คะแนนมาระดับหนึ่งเลยใช่ครับ GEX กับ Navi ตอนนี้อยู่แค่24แต้มกับ19แต้มฮะทำให้ Entat 8กับเดอะดัมเบิลมีโอกาสที่จะแซงได้หลังจากจบเกมที่3ครับส่วน TSM เนี่ยไม่น่ามีใครแซงได้นะตอนนี้ด้วยพร้อมด้วยสกอร์คิวที่ค่อนข้างเยอะในเกมนี้รวมไปถึงถ้าวงของเขาเคลียร์บ้านของทางด้านขวาได้เนี่ยเดินสะดวกเลยใช่คือตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่า position นะฮะการยืนของ TSM เนี่ยแทบไม่ต้องยุ่งกับใครละรอยิงอย่างเดียวนะฮะแล้วปล่อยตรงนี้นะฮะให้ยิงกันไปก่อนแล้วตรงนี้เวเนต้าผู้เล่นที่รอดชีวิตมาจากเมื่อกี้แต่ว่าวอลโดคือโดนแจมมาเฉยเลยจากจะยิงช่วยเพื่อนไวกันแล้วแต่มีระเบิดใส่เอชวินได้เหลือเคมายคนเดียวครับผม
ซ้ำไหมฮะเรียบร้อยฮะเป็นแค่คิวแรกของเจนจีเท่านั้นครับในทัวร์นาเมนต์นี้และเกมที่3ครับเหลือคนเดียวครับผมโอ้โหเอาไงฮะ 1-1 ครับเคมายกับแตมินอุ้ยยิงติดรถครับโอ้แต่ว่าเคมายก็ลุกไม่ได้เหมือนกันฮะโดนทั้งด้านของ QM กับซันติเตอร์ดีวายฮะใช่ฮะยิงกดมาไว้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวดูฮะซันติเตอร์หันมา3กระบอกฮะแล้วยิงยับยับเลยครับแล้ววงอัพเดตบีถ้าซ้ายนี่บันเทิงเลยนะโอ้โหเจนจีกับทางด้านของเจนิสิตนะครับผมต้องงัดกันก่อนนะเพื่อที่จะได้ไปต่อโอ้แล้วโซโลมิดเอาอีกแล้วโซโลมิดครับผมไปส่งเอ็นทัสเอทฮะจอยออกจากเกมไปเหลือเหลียงคนเดียวเหลียงยังไงเพื่อนน็อกอยู่ฮะแต่ว่าน่าจะชุบได้ไม่มีปัญหาอะไรฮะโดนค้อนมาก็จริงแต่มีลูกโป่งมาอยู่แล้วสุดท้ายเป็นเจนจีจบในดับที่12ครับแตมินโอ้โหเอาฮะโอ้โหยับแย่แล้วครับเจนจีตอนนี้แต่ว่าเหลียงโดนลุมมาแต่ว่าได้ก่อนเป็นราลี่ครับผมยังไงฮะเข้ามานอนในคอนเทนเนอร์แล้วครับตัดเอทครับอย่างนี้เสร็จแล้วเทเดมอยู่แล้วครับมาแบบนี้เรียบร้อยครับผมได้มาอีกหนึ่งฮะ9คิวไปแล้วครับผมอย่างที่ผมบอกไว้ฮะเกมนี้เอ็นตัดเอทไปอันดับที่ไม่มีแรงพอยต์แน่นอนครับใช่ครับใช่เฉยอ่ะใช่เฉยฮะใช่เฉยทำไมอ่ะคุณบอกว่าเอ็นตัดไม่น่ามาไหมอ่ะผมเอ็นตัดมาแล้วตามเอาเหรอแล้วคราวนี้ผมพูดแบบไม่มาไม่มีแรงพอยต์คุณก็ใช่เฉยนะอ๋อครับผมเหลือเชื่อนะครับผมแต่ตอนนี้ทีมจีนผมที่ผมวางไว้เนี่ยนะฮะไปแล้ว1อีกทีมนึงเหลือ2นะครับผมครับผมต้องรอดูฮะว่าจะไหวหรือเปล่าจากตรงนี้แต่ว่าคือตรงนี้เนี่ย QM เนี่ยอยู่ในมุมที่ยังอยู่ในวงที่เล่นได้ก็จริงนะแต่ว่าด้วยจำนวนคนแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าลำบากแน่นอนลาซาลาสยิงใส่เนี่ยครับผมพูดถึง QM QM ก็เดินออกมาให้เขายิงเลยหรือเปล่าจังหวะนี้มันเป็นพื้นที่ที่ต้องนอนอย่างเดียวครับสำหรับยีลี่นะอายิสยิสครับผมที่ต้องนอนอย่างเดียวคือขึ้นมาจะโดนฝั่งอันซิวิวกดไปฮะแล้วอีกฝั่งหนึ่งถ้าวงอัปเดตมาซันติเตอร์ตีง่ายๆเลยครับใช่ครับผมแล้วก็นี่ฮะอย่างที่บอกคือลาซาลัสจะคล้ายๆกับเจเนซิสคือทุกปะทะจะมีการเสียไฟแต่ว่าลาซาลัสเนี่ยจะเป็นทีมที่แรงพอยต์จะดีกว่านะครับผมเฮ้ยทีเอ็ม9คิวใช่ครับพูดไปแล้วไงฮะใช่ๆแต่ผมคือแบบของจริงนะจริงๆจัดๆนะจัดๆบอกเลยวันนี้ยาวๆ3เกมครับแล้ววอลโดไว้ให้ช็อตใส่ซานป้าได้เป็นน็อกดาวน์น่าจะอยู่ในตัวอาคารครับยาวๆจริงนะ TSM ถ้าฟอร์มแบบนี้แชมป์ไม่หนีไปไหนแน่นอนใช่ครับฟอร์มแชมป์เหมือนเข้ามือแล้วอ่ะแหมน่าสนใจครับตรงนี้เคมายผมยังรอดอยู่นะคนเดียวฮะวันแมนออนลี่ครับเราวงอัปเดตครับถ้าวงอัปเดตต่อไปเนี่ยเขาหนีลำบากแล้วเป็นเจ็ดนะตัดจียี่ได้ครับแล้วตัดออกเกมไปเลยแล้วสุดท้าย QM จบในดับที่10ไปอีกแล้ว1ทีมนะพี่บอมนะหมดแล้วครับผมทีมจีนของผมนะฮะอ๋อเหลือ IFTY ใช่ฮะเป็นรอง SKR คนเดียวครับ2คนครับโบเหลียงฮะที่เนียนอยู่ในไมต้าพาวเวอร์ครับเคมายไปเล่นขอบวงสุดๆเลยนะครับผมมุมบังคับนะฮะก็เหลือคนเดียวผมอัปเดตไปให้กับเดอะรัมเบอร์และซันติเตอร์เล่นได้เคมายแล้วดูDY ฮะ DY นี่โอ้ดูเดินฮะดูเดินมาก่อนตรงนี้เดินไม่กลัวเลยเดินไม่กลัวเลยจังหวะนี้และเรียบร้อยฮะส่งน็อกดาวน์ไปก่อนแต่ว่ารอง SKR มีมาเทรดเหมือนกันโอ้เหลียงโดนซ้ำออกเกมไปนะฮะและเทรดได้ก็จริงแต่เป็นเพียงแค่น็อกดาวน์เท่านั้นและเจ็ดไปโดนเคที่แซมตัดออกจากเกมไปครับใช่ครับผมแล้วชุบขึ้นมาแบบไม่มีปัญหาอะไรฮะเพราะว่าคนที่ยิงเข้ามานี่เหลือกระบอกเดียวนะครับผมแล้วซันป้าไปได้วาลโดมาเหมือนกันครับผมซันป้านี่ลุกขึ้นมาแล้วนะฮะใช่ตอนนี้นี่โดนน็อกดาวน์ลงไปจากถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นเชอร์รี่ปั๊บปิ้นหรือเปล่าเป็นเดอะรัมเบอร์เอาแล้ว SDV หรือว่าสติงดีไวสปอร์ตขับรถเข้ามาโดนตกไป1นิกกี้ถึงไหมถึงด้วยแต่สุดท้ายจอดลงมาเจอเชื่อจากเกมไปแล้วครับแบบนี้สติงดีไวเหลือ2คนขับเข้ามาอีก1คนเป็นเลวินฮะอยู่กัน2คนโดนเขาจากเพอร์ดี้เกอร์ตี้นอนทันครับผมนี่มันมุมของยิทเมื่อกี้เลยนะครับผมและยิทไม่รอดไปแล้วนะฮะ GSM ครับผมน็อกฟรีๆฮะไปชนเพื่อนเฉยเลยฮะแล้วขับรถเข้าไปยัดหรือเนี่ยแต่ว่าแล้วจะไปหามุมเดียวกับ DY หรือเปล่ากับบ้ายากครับลงแบบนี้ไอโลไอโลนอนไปอุลนอนยังรออยู่มุมนี้ไม่เห็นครับรถ HD ครับผมมาอีก2คนแล้วมาทิ้มใส่ทางด้านเดอะดัมเบิล
ออกมาสเปรย์พีไฟล์รอพีไฟล์รอพีไฟล์รอแล้วเพื่อนกดลงมาเจ็บหนักเหมือนกันนะผมแต่ว่าโรเอสซีดีไปตัดกูตาร์ฟได้ก่อนครับแต่ระเบิดลูกนี้นี่มีประเด็นแน่นอนโอ้โหกูตาร์ฟไม่รอดครับผมโรเอสซีดียอดแกรนเนตมาแต่ว่าเลยไปแต่สุดท้ายได้ดาเมจมาเพราะว่าเลือดของนิกไมเคิลเนี่ยเหลือน้อยผมได้อีกหนึ่งน็อกเหลือคนเดียวเป็นทางด้านไอโร่นั่นเองครับที่นอนอยู่กลางทุ่งและ IFTY จบในดับที่9โดย Perry Cutie ครับไอโร่โดนเก็บไปสุดท้ายทีมต้นมิดจบในดับที่8แต่คิวเยอะมากๆเลยครับผมแล้วจากการที่ FTY จบในดับที่ตายก่อนเนี่ยทำให้ทีมต้นมิดมีแรงพอยด้วยนะครับผมโอ้แล้วดูมุมฮะดูมุมของเชอรี่ปั๊ปปี้นะฮะยิงทางด้านของ DY ครับผมต้องถอยฮะเปลี่ยนมุมไปก่อนโอ้ต้องบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกฮะ The Lumber จากตรงนี้นี่คือรอยิงอย่างเดียวฮะใช่ครับเกมเมื่อกี้พลาดไปโดนทางด้านของ Global Esports Exit นะครับผมโอ้แล้ว7คิวแล้วด้วยฮะแล้วลาซารัสครีเอทสเปซมาแต่โดนกดข้ามฝากจากซันซิสเตอร์ฮะสโมค2ลูกกำลังจะเข้าไปตี SDV หรือว่า Sting DY Sport หรือเปล่ากับบาออกมายิงมุมนี้ปิดไป1ครับบอดี้เกอร์ตี้เชอร์รี่ป๊อปปิ้นยิงกดใส่ลาซารัสอีก1แล้ว Sting DY ก็โดนกดจากด้านบนนะโอ้โหไปลำบากสุดๆก็เราไปหันไปสวนด้านกายซันซิสเตอร์มีเดมิติดไป1นัดเลวิสขึ้นมาสเปซใส่แล้วต้องนอนลงไปครึ่งหลอดครับจังหวะนี้ฮะลาซาลัสปาทาเอ็ดดี้วีและนิกกี้โดนกดมาอีก1ทีจากเดอะดัมเบอร์วงเปลี่ยนให้กับเทมโปและเดอะดัมเบอร์2ทีมจากเกมที่แล้วที่อยู่ในเฟสที่8นะครับผมวัดกันที่วงหน้าแล้วฮะตอนนี้ว่าจะขยับไปตรงไหนแล้วตรงนี้โอ้นอนแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมกระเป๋าโพเป็นบั๊กฮะอ๋อบั๊กโอเคมายังรอดมาเฉยเลยนะแล้วเซตสมุกก่อนครับเรวินาซันติเตอร์จะเดินออกมาโดนกดจากเทมโปสตอมและเดอร์ดัมเบอร์คอนมาตะกี้เลือดดำเลยครับเพอร์ดีเคอร์ตี้ฮะกำแกรเนตมากำลังจะเคลียร์ดีไวสปอร์ตแล้วสุดท้ายเป็นเคมาเฮชช็อตใส่เรวินได้หามุมจนได้นะผมจะได้คิวหรือเปล่าแต่สุดท้ายเคที่แซมเฮชช็อตตรงนี้เขาหัวไปเหลือแค่20เท่านั้นระเบิดเคลียร์แล้วฮะลาซาร์สฮะตรงนี้เก็บเรวินก่อนเป็นลาช็อตได้ครับผมเพอร์ดีเคอร์ตี้โอ้เมื่อกี้เคมายเกือบได้แล้วนะครับผมแต่ว่ามีทางด้านของซันซิสเตอร์ฮะมายิงกดไว้ให้ต้องถอยลงไปก่อนแล้วตรงนี้ปาระเบิดมาครับผมเพอร์ดิเคอร์ตี้ไปๆมาๆ2คนทำได้ดีอีกแล้วครับผมตรงนี้และเรียบร้อยเลยระเบิดลูกนี้เข้าใต้ท้องรถพอดีฮะแต่ว่าตัวเองก็น็อกดาวน์ไปเหมือนกันนะจากเชอรี่ปั๊ปปิ้นคือมุมนี้เนี่ยเชอรี่ปั๊ปปิ้นเล็งอยู่นานแล้วครับผมเนี่ยฮะมุมนี้เลยใช่ครับโอ้นอนมั้ยฮะโอ้โอ้ร้านนี้ร้อยสตีอะขอเก็บหัวทางด้านเพียงฉันออกจากเกมไปอะสามไปเลยยาวๆครับแบบนี้เดอะลัมเบอร์ตัดทางด้านเคที่แซมอีก1คนครับแล้วเป็นทางด้านคิวลิ่งสปีแล้วครับของเดอะลัมเบอร์10คิวครับเอาแล้วครับผมแล้วมีโอกาสถึง15ด้วยนะแบบนี้แล้วแบ่งกันยิงไงนะ2 2 3 3ครับใช่ครับผมดูฮะอ้าวเคมามาแจมไปได้1ครับผมเคมายลากเจเนซิสเข้ามาอยู่ในท็อป5แบบเหลือเชื่อใช่ครับผมแล้วซันซิสเตอร์คนสุดท้ายครับไปเสียวงครับผมโอ้ติดไม้ใช่ครับผมวาโดขอใส่ทางด้านเคมายเคมายไปไหนไม่ได้จริงๆแล้วครับล็อกขาดแบบนี้ยังไงก็รอดยากฮะลัมเบอร์เอากูโซนเอาไปกินดีกว่าเคมายบอกถ้าได้แชมป์นี่จี้ TSM เข้าไปใช้ได้เลยนะครับเรียบร้อยฮะยอมสละชีพครับเคมายไม่ให้แต้มทีมอื่นครับจบในอันดับที่4ฮะเจเนซิสครับผมก้าวอะไรครับ3ทีมตอนนี้ที่ดีดูดีที่สุดนะครับผม2ทีมคือเทมโปกับทางของเดอะรัมเบอร์4ต่อ4เลยและจะไม่มีแชมป์หน้าเก่านั่นเองฮะจะเป็นแชมป์หน้าใหม่เท่านั้นครับในเกมนี้ครับไมค์โคฟี่ขับรถออกมาเล่นตรงเสาไฟฟ้าฮะอุ๊ยรถไม่อยู่ด้วยเอ้าทิ้งไปเลยโอ้ทิ้งเฉยเลยฮะรถสามารถใช้ได้ต่ออีก1เฟสนะถ้าไม่อยู่ตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยขับรถเข้ามาทิ้งต้นไม้เล่นได้นะแต่น่าจะลืมดึงเบรกมือนะครับมัวแต่ดึงหน้าไม่ได้ดึงเบรกมือดึงหน้าแล้ว10คิวตรงนี้ครับผมนะครับผมอัปเดตอีกแค่นี่แล้วดูฮะเวเนต้าที่โดนไล่ที่มาจากเทมโปครับยังอยู่ฮะแล้วดูมุมที่เขาอยู่นี่คือนอนได้ยาวๆเลยนะครับใช่ฮะปล่อยให้ได้ของเทมโปกับเดอะลัมเบอร์ฮะยิงกันไปบางทีการที่เหลือคนเดียวเนี่ยอาจดีกว่าเหลือทั้งทีมในการเอาตัวรอดนะครับผมเห็นอย่างเคมายกับเวเนต้าคนเนี้ยเข้ามาอยู่ในแดงคอยที่3เลยนะครับเคมาย4นะครับซานปะแต่กลับกันเล่นแบบนี้ก็จะไม่มีแต้มคิวแน่นอนนะฮะซึ่งผมว่าถ้าวัดกันจริงๆแล้วอ่ะอยู่กันครบอ่ะดีกว่าในการยิงเยอะๆอย่างที่ CSM เนี่ยไม่ได้แชมป์เลยนะครับ3เกมที่ผ่านมาแต่ยิงไม่เลยยิง8 90 8 90ตลอดนะฮะชากิ
OSD ครับเคลียร์สเปซแล้วฮะเซตซามงด้านหน้ากำลังจะวิ่งเข้าวงหรือเปล่าครับผมหรือว่าปิดให้วาโดมาชิดตรงเนินแล้วหูยผมบอกเลยว่าพื้นที่ดีมากฮะทีมเวิร์กดีมากครับผมเดอร์ลัมเบอร์นี่คือมาแทน SGD หรือว่า Sky Gaming ดักร้านนะครับเพราะว่าวีซ่าไม่ผ่านนั่นเองและมาในรอบนี้ไม่เสียเที่ยวจริงใช่ครับผมนะครับนึกถึงบอลโลกครั้งหนึ่งที่มีทีมสละสิทธิ์อะนะแล้วดึงทีมโคต้าเข้ามาถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเดนมาร์กหรืออะไรสักอย่างที่เข้ามาแทนยูโรไม่เหรอบอลโลกหรือยูโรสักอย่างไงแล้วเข้ามาเป็นแชมป์เลยอะแต่ถ้าเกิดเดอะลัมเบอร์ทำได้นี่คือสุดโคตรปาฏิหาริย์นะผมบอกเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอเอ็มแหละเล่นใช่โอ้เล่นโหดจัดเอ้าไปเผลอจ้องตาครับผมซันป้าฮะโอ้ยิงกดใส่หน้าเลยฮะคิดถึงข้อโมชันครับผมจากเวเดต้าฮะสมัยที่3ใช่ครับก็ถือว่าลากมาได้ดีเลยนะครับผมตรงนี้สำหรับเวเดต้าเคลียร์สโมกแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ฮะ4ต่อ4พื้นที่โล่งครับถือว่ามันกันแบบแมนๆเลยตรงนี้ใช่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งด้วยฮะซันป้าโดนกดไป1นัดครับหลังจากที่เมื่อกี้พลาดชิคเก้นไปนะครับผมเพราะว่าโดนทางด้านของ GX นะครับผมมาแจมนะตอนสุดท้ายคือพลาดชิคเก้นไม่เท่าไหร่ฮะเทมโปตอมคือไปอันดับที่4เลยฮะใช่ครับผมถือว่าผิดคาดมากๆครับอ๋อเกมเมื่อกี้ใช่เทมโปโดนทางด้านของเดอะลัมเบอร์ด้วยใช่นะแล้วเดอะลัมเบอร์ไปโดน GX อีกทีนึงตรงนี้มาแก้แค้นได้หรือเปล่าเอาละครับผมชักกี้ฮะตัดไมโครฟี่ได้ก่อนแล้วเชอรี่ป๊อปปิ้นครับผมมันแลกกันไป1ต่อ1ฮะน็อกดาวน์3ช็อต 4K น็อกดาวน์ลงไปแล้วแหมซันป้าเก็บงานไปก่อนนะตรงนี้มียิงมาเหมือนกันแล้วตรวจมาแบบนี้โอ้โหเอาแลกกันไป1ต่อ1เหมือนกันฮะชักกี้กับมีลุครอเทสดีแล้วตรงนี้มีลุคได้มาได้เปรียบแล้วครับผมตรงนี้สำหรับเทมโปเหลือวอลโดคนเดียวเราโดนปั๊มเลือดขึ้นมาฮะอู้ซันป้าเกือบตายฮะยังสามารถชุบได้นะฮะตรงนี้เฉลี่ยป๊อปปี้นาคารดูให้เพื่อนแล้วครับผมปาฉีกขวาออกมามีลูกเก็บรอยที่ดีไปก่อนระเบิดวาโดแม่เลยไปอ้าวแล้ววาโดเก็บทับช็อตไปก่อนแต่วันนี้ไม่ไหวครับผมโอ้เจอเปิด2มุมแบบนี้ก็เรียบร้อยฮะแก้แค้นได้สำเร็จครับผมจังหวะนี้ถอดเทมโปสตอปทำได้ครับจากเกมที่แล้วพลาดไปเองนะออกอันดับที่4เกมนี้คว้าชิคเก้นดินเนอร์ไปได้แล้วผมบอกเลยว่าตอนนี้ฮะชิคเก้นดินเนอร์ไม่ซ้ำหน้าครับผมใช่ครับนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับเทมโปด้วยนะฮะใช่ครับไป1แชมป์แล้วเกมเมื่อกี้จบที่4 5-4 number 2 kills ด้วยนะครับผมก็จบแล้วนะสำหรับอีเล